ใบอ่อนสีจะจางยอดอ่อนนะคะสีจะจางปกติแล้วมันก็จางอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีความเขียวนวลแต่ถ้ามันขาดไนโตรเจนนี่มันจะเป็นเหลืองซีดไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อย่างไรก็ตามนะบอกว่ามันต้องให้ไนโตรเจนมากๆให้ไนโตรเจนดีการเจริญเติบโตมันจะดีแต่ว่าไนโตรเจนเนี่ยก็ไม่ควรจะใส่ในช่วงที่ในระยะไหนในระยะที่4อะค่ะระยะเข้าสู่ของการพักตัวของอ้อยก็คือช่วงนี้ใกล้เวลาเก็บเกี่ยวไม่ควรจะให้อ้อยได้รับไนโตรเจนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้การเจริญเติบโตต่อเนื่องและจะทำให้อ้อยเนี่ยขาดความหวานนะคะอันนี้คือความสำคัญของไนโตรเจนในส่วนที่2ความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสจริงๆแล้วในตารางที่ปริมโชว์ให้ดูเนี่ยมันต้องการฟอสฟอรัสอยู่ที่ประมาณ6มันก็มีความจำเป็นเหมือนกันในการส่งเสริมเรื่องของระบบเนื้อเยื่อในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะนี่ไงเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยต้องการธาตุฟอสฟอรัสตัวนี้นะแล้วก็มีความสำคัญต่อการงอกของอ้อยด้วยถ้าฟอสฟอรัสเพียงพอจะทำให้รากและหน่อมีการเจริญเติบโตเร็วรากและลำต้นจะแข็งแรงอันนี้ถ้ามันไม่ขาดธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของอ้อยเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันขาดจะดูยังไงรากเล็กรากมีแขนงน้อยและก็ไม่แข็งแรงในกรณีที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสรุนแรงนะคะจะทำให้หน่ออ่อนที่มันงอกออกมาเนี่ยตายก่อนเลยนอกจากนั้นเวลาโผล่ขึ้นมาเหนือดินแล้วเนี่ยอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยใบสีเขียวจะมีปกติใบอ้อยจะเป็นสีเขียวนี่มันจะเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะนี่ก็คือขาดธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็มันจะแสดงออกที่ใบสดมากกว่าใบแห้งนะใบแห้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องดูได้ที่ใบสดนะคะสังเกตอาการแล้วก็ใบแคบและบางแต่กอน้อยลำต้นจะเรียวเล็กนี่ก็คืออาการขาดธาตุฟอสฟอรัสมาดูค่ะธาตุโพแทสเซียมมันเป็นยังไงธาตุโพแทสเซียมมีความสำคัญยังไงโพแทสเซียมนี่แหละที่ส่งเสริมให้อ้อยได้ความหวานมากขึ้นนะคะโดยอาการขาดมาดูก่อนอาการขาดธาตุโพแทสเซียมของมันจะเป็นยังไงขาดโพแทสเซียมต้นอ้อยจะแคะแกรมลำเล็กใบแก่จะมีจุดสีเหลืองอมส้มและกลายเป็นสีน้ำตาลหลายคนเคยถามอาการของการขาดธาตุโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นยังไงปกติอ้อยเวลามันเจริญเติบโตเนี่ยใบก็จะสดนะคะแล้วจะมีความเขียวเสมอกันแต่ถ้าอ้อยขาดโพแทสเซียมเนี่ยตรงกลางก็ยังมีความเขียวอยู่แต่ขอบใบจะแห้งเลยนะคะอันนี้คือการขาดธาตุโพแทสเซียมส่วนใหญ่จะส่งผลให้พวกนี้อ้อยก็จะแคะด้วยแล้วก็จากความหวานก็จะไม่ได้น้ำหนักก็จะไม่ดีด้วยนะคะถ้ามีการขาดธาตุโพแทสเซียมอันนี้สังเกตอย่างนึงคือใบเนี่ยก็จะแห้งตายแล้วก็ปลายใบจากขอบใบเข้ามายังแกนกลางใบอย่างที่บอกมันจะเริ่มจากขอบใบก่อนนี่คืออาการขาดธาตุโพแทสเซียมในอ้อยนะคะอ่ะทีนี้มันก็เป็นคำถามที่ถามต่อเนื่องกันมาว่าแล้วอ้อยมันซื้อขายกันยังไงปกติอ้อยมีการซื้อขายอีก2ระบบก็คือซื้อตามน้ำหนักแล้วก็ให้ตามคุณภาพหรือค่า CCS หรือค่าน้ำตาลพาณิชย์นะคะ CCS ก็มาจากอะไร Commercial Cane Sugar ซึ่งค่า CCS ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสมมุติเปรียบเทียบให้ฟัง CCS 10 CCS เท่ากับ10เนี่ยโรงงานก็จะสามารถเอานำไปทำน้ำตาลได้เท่ากับ100กิโลใน1ตันน่ะนะคะแต่ถ้าค่า CCS เท่ากับ13ใน1ตันก็จะสามารถเอาไปทำน้ำตาลได้130กิโลนั่นจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีค่า CCS ที่เพิ่มขึ้น12 13 15เนี่ยเราก็จะได้เงินจากค่าความหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกหน่วยเลยนะคะดังนั้นเนี่ย CCS ก็มีความสำคัญมากก็คือค่าความหวานของอ้อยนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวปริมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอ้อยนะคะมาดูกันก่อนที่เราจะไปแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอ้อยเนี่ยปริมอยากจะให้มาเรียนรู้ตรงกฎข้อนี้นะคะเรื่องของกฎปากสูตรก็คืออันนี้ในถังน้ำประกอบเป็นตัวแทนของธาตุอาหารละกันนะคะ NPK แมกนีเซียมแคลเซียมเนี่ยกฎต่ำสุดก็คือถ้าเราใส่แบบ NPK NPK ให้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าถ้าต้นอ้อยขาดธาตุแมกนีเซียมต้นอ้อยนั้นก็จะสามารถเจริญเติบโตได้เท่ากับธาตุอาหารแมกนีเซียมนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะนำ NPK ที่เราใส่ลงไปเนี่ยไปช่วยในการเจริญเติบโตได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยให้กับอ้อยเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยให้ครบทุกธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองไม่ใช่ว่าเติมแต่ NPK NPK ลงไปมันก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้เปรียบให้เห็นเหมือนถังน้ำนะคะที่โบอยู่ดังนั้นมันก็สามารถเก็บน้ำได้แค่ตรงนี้มันไม่สามารถเก็บน้ำได้จนเต็มได้เพราะว่ามันรั่วอยู่นะคะมาดูปุ๋ยที่เราแนะนำตัวที่1ตัวนี้คือเป็นปุ๋ยรองพื้นตัวนี้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเม็ดสกัดบันเดอร์สูตรสีเขียวซึ่ง
ปุ๋ยเวชศาสตร์ตัวนี้มันมีข้อพิเศษยังไงคือตัวนี้มันจะสเปรย์กรดอะมิโนลงไปนะคะเวลารองพื้นเนี่ยมันจะส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของอ้อยเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็เวลายอดมันแตกขึ้นมาเนี่ยจะอวบอันนี้สำหรับการรองพื้นเท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้เอาไปรองพื้นก็ไม่ต้องใช้วันเดอร์เขียวนะคะต่อมาปุ๋ยเร่งการแตกกอแล้วก็เร่งการย่างกล้องตัวนี้ก็คือแนะนำให้ใช้ตัว Perfect S 0633ซึ่งตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะคะธาตุอาหารที่มีอยู่จะครบมากนอกจาก NPK แล้วเนี่ยมันยังมีกรดอะมิโนมีกรรมฐานแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ดีที่ไปช่วยบำรุงดินไม่ให้เสื่อมสภาพไม่ให้มีความแน่นทึบก็มีในปุ๋ยตัว Perfect S นี้นะคะอันนี้ใช้ในระยะระหว่าง30วันก็คือเดือนที่1ไปจนถึงเดือนที่4 5 6อ่ะค่ะตรงนี้ก็คือใช้ได้เป็นช่วยในเรื่องของการย่างกล้องใช้ได้ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูกนะคะตัวนี้อ่ะส่วนตัวสุดท้ายที่แนะนำสำหรับปุ๋ยเม็ดก็คือปุ๋ยเพิ่มความหวานตัวนี้ก็คือ Perfect Yield 0238ใส่ตัวนี้จะทำให้อ้อยได้น้ำหนักดีแล้วก็ค่าความหวานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับการปลูกอ้อยข้างแล้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฉีดพ่นทางใบโดยเฉพาะทางโซนอีสานถ้าเราปลูกอ้อยช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยกว่าที่มันจะได้รับผลเนี่ยบางทีการเจริญเติบโตของมันถ้ามันขาดน้ำมันก็จะทำให้อ้อยแฝงดังนั้นเนี่ยช่วยได้โดยการฉีดพ่นทางใบก็คือตัวที่หนึ่งที่เราแนะนำก็คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำนาโนอะมิโนนะคะตัวนี้จะทำให้พืชเนี่ยได้รับไนโตรเจนที่เพียงพอนะคะตัวนี้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยได้แต่ว่าการใช้ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวพอเร่งการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันขาดภูมิต้านทานดังนั้นจึงมีตัวแนะนำอีกตัวนึงที่จะต้องให้ใช้คู่กันก็คือใช้ตัวบูสเตอร์สูตรสีเงินตัวนี้จะมีธาตุสังกะสีสูงจะทำให้เพิ่มภูมิต้านทานสำหรับอ้อยได้ก็คือให้ใช้คู่กันกับตัวปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโนนะคะตัวนี้จะทำให้ก้านอ้อยที่เกิดมาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปลอดโรคด้วยนะคะมาดูตัวนี้คือปุ๋ยน้ำที่เพิ่มความหวานอันนี้เวลาเราฉีดพ่นก็ได้ตั้งแต่เดือนที่3ถึงเดือนที่6อะค่ะก็คือช่วงระยะย่างกล้องเพราะว่าถ้าหลังจาก6เดือนไปเราก็คงเข้าไปฉีดไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นถ้าอยากจะให้ปุ๋ยน้ำทางใบเป็นการเพิ่มความหวานก็ให้ฉีดตัวบูสเตอร์ส้มคู่กับตัวปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโนมาดูสัดส่วนการใช้อีกตัวนึงที่แนะนำนะคะตัวนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากถามมาบ่อยมากแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็จบข่าวอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้คือไบโอเอนออยตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในอากาศปกติแล้วเนี่ยในอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยมีไนโตรเจนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้นอ้อยไม่สามารถที่จะดึงไนโตรเจนนั้นออกมาใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตได้เราก็เลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเป็นจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะตัวนี้เวลาเราฉีดพ่นลงไปที่อ้อยปึ๊บอ้อยจะสามารถดูดไนโตรเจนในอากาศมาใช้หล่อเลี้ยงลำต้นของตัวเองได้แต่ข้อจำกัดของไบโอเอนออยมีค่อนข้างเยอะนะคะคือข้อที่1อ้อยนั้นจะต้องย่างกล้องก่อนก็คืออ้อยต้องมีอายุตั้งแต่ประมาณ3เดือนขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถฉีดไบโอเอนออยแล้วได้ผลต้องให้ย่างกล้องด้วยนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอีกตัวนึงก็คือห้ามใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆเพราะว่าไอสารเคมีหรือยาฆ่าหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เนี่ยมันจะมาฆ่าจุลินทรีย์ที่ดีๆที่อยู่ในไบโอเอนออยจะทำให้จุลินทรีย์ชนิดนั้นตายลงไปนะคะดังนั้นถ้าซื้อไบโอเอนโทษทีค่ะดังนั้นถ้าซื้อไบโอเอนออยไปใช้ให้แยกถังด้วยต่อให้ล้างถังก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสะอาดถ้าล้างถังก็ไล่สายด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้แยกถังระหว่างปุ๋ยยากับการฉีดพ่นไบโอเอนออยไปเลยถ้าใช้ถูกต้องเนี่ยอ้อยจะได้น้ำหนักดีมากข้าวของหวานก็เพิ่มขึ้นเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวไนโตรเจนเยอะๆเลยนะคะต่อไปมาดูว่ามันใช้ยังไงดูนะคะผลิตภัณฑ์แบบน้ำที่แนะนำทั้งหมดอยู่4ตัวปุ๋ยนาโนอะมิโนบูสเตอร์เงินตัวนี้ฉีดได้แต่เดือนที่2นะคะเดือนที่1จนถึงเดือนที่4 2ตัวนี้ฉีดคู่กันไปเลยพอหลังจากเดือนที่3ถึงเดือนที่4ก็มาแนะนำให้ใช้ตัวบูสเตอร์ส้มเห็นไหมคะบูสเตอร์ส้มคู่กับตัวปุ๋ยน้ำนาโนแล้วก็จะพลัสตัวบูสเตอร์เงินลงไปก็ได้นะคะแล้วก็ไบโอเอนออยเนี่ยมันเป็นใช้ได้ตั้งแต่3เดือนจนถึง4เดือนค่ะอันนี้คือประเภทน้ำทั้งหมดและสุดท้ายก็จบบรรยายเรื่องของการ
ปลูกอ้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจความรู้เรื่องของการปลูกอ้อยก็คลิกเข้าไปชมได้ที่ www.farmgesem.org หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่0894599003หรือว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็เข้าไปเลยเว็บไซต์ www.farmgesem.net นะคะท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้3ช่องทางก็คือวิธีที่1ชำระผ่านบัตรเครดิตวิธีที่2ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือ7-11นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะยิงโค้ดให้แล้วก็วิธีที่3โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสะดวกวิธีไหนก็คลิกเลือกได้เลยที่เว็บไซต์ฟาร์มเกษตรเน็ต